ฝันว่าได้ตัดผมหญิงชายใดฝันว่าได้ตัดผมตนเองนะคะตามความเชื่อโบราณบอกว่าคุณจะหมดเคราะห์ค่ะแต่ถ้าเกิดหญิงชายใดนะคะฝันว่าผมร่วงจากศีรษะเป็นหย่อมๆนะคะตามความเชื่อโบราณบอกว่าคุณจะได้รับความเดือดร้อนนะคะจากผู้ใหญ่นะคะหรือผู้สูงอายุภายในบ้านค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณก็ควรที่จะใจเย็นๆด้วยนะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดนะคะกับผู้ใหญ่ด้วยเนาะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝันว่าได้รับเส้นผมจากเพศตรงข้ามนะคะก็ตามความเชื่อโบราณค่ะบอกว่าคุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากเพศตรงกันข้ามนะคะโอ้โหก็เรียกว่าเป็นฝันดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณฝันแบบไหนนะคะเกี่ยวกับผมนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ